จ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค8ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงอำเภอปลายพระยาสนที่กำลังกว่า100นายออกปฏิบัติการยุทธการปลายพระยาร่มเย็นประชาร่วมใจป้องกันยาเสพติดเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรวม20เป้าหมายเข้าจับกุมผู้ต้องหาหมายจับจำนวน3คนของกลางเป็นยาเสพติดประเภทยาบ้ากว่า 1,000 เม็ดไอซ์อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปืนยาวจำนวน5กระบอกผู้ต้องหารวม8คนได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนายนิรุตตินแดงนายอำเภอปลายพระยายอมรับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปลายพระยามีความรุนแรงต่อเนื่องแม้จะมีการปราบปรามจับกุมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีผู้ค้าผู้เสพเพิ่มขึ้นและมีคดีที่ผู้ค้ายาเสพติดจนเกิดอาการหลอนทำร้ายคนในครอบครัวจนเกิดขึ้นทุกวันจึงได้ดำเนินการปูพรมกวาดล้างยาเสพติดในวันนี้ค่ะ